นี้เยปานจะพาเพื่อนๆมาปลูกกุหลาบนะคะกุหลาบของเราจะมีทั้งดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ดอกเล็กดอกเป็นพวงนะคะเขาเรียกกุหลาบพวงค่ะวันนี้แกพาเพื่อนๆเอากุหลาบลงกระถางนะคะทำยังไงโตเร็วรากเดินดีนะคะไม่ตายนะคะกุหลาบนะคะที่เพื่อนไปซื้อมานะคะให้เพื่อนเลือกด้วยนะคะว่าลำต้นเขาเนี่ยจะแข็งแรงไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยเขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะออกมาแตกกิ่งตรงนี้นะคะเนี่ยแตกกิ่งอย่าให้เขาเป็นสีน้ำตาลเยอะนะคะให้เขาออกเขียวๆอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นสีน้ำตาลเยอะกิ่งเขาก็จะแก่นะคะจะแก่จะให้เขาออกสีเขียวๆนี้นะคะถ้าเพื่อนไปซื้อเลือกกุหลาบนะคะอันที่ว่าลำต้นเขาสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเยอะๆค่ะเพื่อนไม่ต้องเอานะคะให้เขาออกสีเขียวลำต้นเขาจะออกสีเขียวอย่างนี้นะคะให้เพื่อนเลือกมาสีน้ำตาลเยอะเหมือนกับที่ว่าลำต้นเขาจะแห้งอะค่ะถ้าเราเอามาปลูกนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆลงกระถางเลยค่ะกระถางของเรานะคะวันนี้มีกุหลาบอยู่3ต้นค่ะกุหลาบดอกใหญ่นะคะแม่ค้าก็บอกดอกใหญ่นะคะมีดอกใหญ่แล้วก็เป็นกุหลาบพวงนะคะช่อหนึ่งเขาจะออกหลายดอกอะค่ะเขาเรียกกุหลาบพวงแม่ค้าเขาบอกมานี่ก็ดอกใหญ่เหมือนกันค่ะวันนี้ปลูก3ต้นนะคะใช้กาบมะพร้าวรองค่ะรองก้นกระถางนะคะเรามีกุหลาบอยู่3ต้นก็เลยเตรียมไว้3กระถางนะคะกระถางนะคะที่เอามาเนี่ยจะให้เขาใหญ่หน่อยเพราะว่าที่บ้านจะนานๆเปลี่ยนทีนะคะอากาศช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะมาปลูกดอกไม้กันนะคะดินนะคะที่บ้านจะใช้ดินนะคะดินร่วนซุยนะคะจะมีแกลบนะคะจะเป็นแกลบผสมด้วยนะคะปุ๋ยคอกนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะอัตราส่วนนะคะดิน3ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแกลบ1ส่วนนะคะที่จะใช้เดี๋ยวเราเอาดินลงกระถางนะคะดินที่ผสมไว้แล้วนะคะต้นนี้รากเขายาวแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเอาแกบที่เขาใส่ถุงมาเนี่ยค่ะเอาออกไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะเอาข้างบนออกก่อนค่ะเดี๋ยวออกก่อนนะคะเอาแกบออกก่อนนะคะส่วนมากจะมีแกบนะคะที่เขาเพาะขายอะค่ะไม่มีดินเลยค่ะมีแต่แกบจะมีดินนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเอาออกนะคะอย่าให้รากเขาขาดนะคะค่อยๆเอาดินออกอย่าเอาแกบไว้ไม่เยอะค่ะช่วงที่เขาติดรากเนี่ยเราเอาแกบค่อยๆเอาออกก่อนนะคะอย่าให้รากเขาขาดค่ะเดี๋ยวเรามาขุดดินที่กระถางที่เราเตรียมไว้นะคะขุดให้เขาเป็นหลุมอย่างนี้นะคะเอาลงเลยค่ะลงตั้งให้ตรงนะคะรากเขาจะเป็นรากฝอยเยอะนะคะกุหลาบนะคะตั้งให้ตรงเดี๋ยวเอาดินใส่อีกนะคะเอาดินใส่
เราก็ได้กุหลาบของเราอยู่ในกระถางแล้วนะคะไม้ที่ข้าเอามาเนี่ยค่ะเพื่อนเสียบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเชือกรัดไว้ค่ะไม่ให้ต้นเขาโยกนะคะต้นเขาจะได้ตรงนะคะเวลามีลมมาก็จะได้กุหลาบของเราอยู่ในกระถางใหม่แล้วนะคะใช้แกบนะคะโรยอีกทีแกบที่เหลือจากข้างบนนะคะที่เราเอาออกจากลำต้นเขาเมื่อกี้นี่นะคะใช้โรยไปถ้าเพื่อนมีแกบอยู่ที่บ้านมีอยู่แล้วก็เอาโรยได้เลยค่ะเวลารดน้ำน้ำเขาจะได้ไม่กระเซ็นนะคะโรยไว้เดี๋ยวไปปลูกให้เสร็จก่อนนะคะจะมี3ต้นค่ะน้ำของเรานะคะเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะให้เพื่อนเอาใส่ไปเลยนะคะ1ฝาค่ะจะกมากระตุ้นให้เขานะคะให้เขาสดชื่นนะคะให้เขาเจริญเติบโตรากแข็งแรงนะคะนะคะเอาใส่ไปเลยนะคะ1ฝาน้ํา5ลิตรค่ะเราจะมาให้เพื่อนๆรดเลยนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กุหลาบของเรานะคะสวยๆค่ะอยู่ในกระถางนะคะดอกสวยๆอยู่ในกระถางนะคะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ